ผู้ชาคุยกันจนเราบอกว่าเราหวานตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงตีบแล้วนะนะครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกันนะครับผมเพราะวันนี้ก็ยุ่งกันมาทั้งวันแล้วก็มาพอมาเจอวงดนตรีเยอะๆแบบนี้แล้วก็ทุกท่านเยอะๆกันแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมครับผมเดี๋ยววงที่สองก็ติดสแตนบายได้เลยแล้วกันครับผมสักเพชรนะครับผมสักเพชรสแตนบายได้เลยนะครับผมสแตนบายด้านบนเวทีได้เลยครับผมเชิญครับนะครับน่าภูมิใจนะครับน่าภูมิใจทีมงานกอไผ่นะครับวันนี้ถือว่าปลื้มใจแทนคุณยอมแล้วก็เด็กๆนะครับที่ว่ามีความร่วมมือสุดๆนะครับสำหรับทีมงานกอไผ่นะครับเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทีมงานคืนนี้หลายวงนะครับเราก็มาช่วยกันพวกเราทีมงานแตรวงทีมงานดนตรี
เอกลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีคือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าตอนนี้เชิญคุณนาโบนะครับหรืออาจารย์โบนะครับนี่คนนี้นะครับถ้าไม่มีคนนี้กอไผ่ก็ไม่เกิดนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์โบเนี่ยแล้ว2คนนะครับเนี่ยรุ่นนี้คือคุณยอมครับคุณบรรจงนะครับนี่2คนนี้เป็นลูกศิษย์ที่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอเพลง1เพลงครับที่ผมปรึกษาไว้คุณนนท์นะครับคุณอิทอีกคนนึงคนยอมต้องมีทายาทนะครับคุณอิทมาไปทางหลังพ่อไปทางหลังพ่อนะครับกราบภูมิครับวันนี้ดีครับถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีคอไผ่ไม่มีบรรจงไม่มีอิฐครูมีบุญคุณจะต้องเธอทูลเอาไว้รูปมันเป็นที่ระลึกได้นะครับนี่เป็นสังคมมาครับถ่ายรูปนะครับยืนหน่อยคุณจบถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปหน่อยคุณยอมใส่รองเท้าก่อนได้รอนะครับยืนถ่ายรูปหน่อยนะครับเด็กๆก็ไปครับมาถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับเชิญครับครับรูปนี้เป็นที่ความประทับใจนะครับครูนะครับคือเป็นครูแต่ครูในใจครับนะครับตอนนี้เขาเชิญคุณครูเคลนะครับคุณครูเคลนะครับคุณครูเคลเดินเชิญทั้งหมดเลยครับคุณครูเคลนะครับนะครับคุณครูเคครับเรียนเชิญครับครูเคนะครับขึ้นบนเวทีนะครับนี่ครับเด็กๆขอไปนะครับเราเป็นศิษย์เป็นศิษย์ต้องมีครูนะครับเชิญครับนี่ได้เด็กชุดนี้มานะครับจากคุณครูเคครับเด็กๆขอไปเรียนเชิญครับนะครับนี่คนนี้อยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับนี่ไม่ต้องปกปิดนะครับเราทำความดีนะครับเป็นวันไหว้ครูพวกเรานี่ทำให้ดูเลยคือนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่ประทับใจอีกยาวนานนะครับสรุปฉลาดนะครับเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ของครูเพลนะครับนี่เฮมันก็ไผ่นะครับเชิญครับคุณยอมนั่งหน้าเด็กๆนั่งถ่ายรูปนะครับคุณครูเคครับครูเคนั่งเลยเด็กยืนข้างๆนะครับแล้วถ่ายรูปนะครับเด็กยืนข้างๆแบ่งซีก
เด็กยืนข้างทางครูเคนั่งครับอาจารย์ยอมนั่งเลยนะให้เด็กเด็กยืนเด็กยืนก็ได้เดี๋ยวจะถือนั่งภาพจะสวยนะครับถ่ายรูปไว้นะครับเราทำเรื่องจริงนะครับนี่ไม่ต้องทำเสียแซงนะครับหรือพวกเราจริงใจนะครับสวยงามมากครับถ่ายรูปไว้นะครับนะครับถ้าพิธีการก็แค่นี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันไหว้ครูโอไผ่ครับพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับขอบคุณครูเคมากครับเอ๊ะคุณครูเครับลูกศิษย์แบบผมไหมจะ60แล้วอ่ะผมไม่ไหวแล้วครูเคนะครับเป่าแกถ้าไม่ไหวแล้วนะครับนะครับนะครับอ้าวตอนนี้ก็ทีมงานภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในวงบรรจันทร์ครับทีมงานสักเฟสเอ้าตะปามนะครับเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่นะครับพี่พวกเราดนตรีนะครับคือไม่มีใครเก่งกาจกว่ากันนะครับแต่ว่าพวกเรามาด้วยใจสนุกสนานนะครับแล้วก็พวกเราเก่งไปพร้อมๆกันวงดนตรีเพชรบุรีก็โตไปพร้อมๆกันนะครับเราทำมากินคนไหนอยู่มีงานมากนะครับล้นมือก็แบ่งให้กันกันไปบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นรายได้เสริมให้กับเด็กๆครับพร้อมไหมพวกเราพร้อมครับนะเดี๋ยวให้ผมพูดก่อนใช่ไหมแต่วันนี้พวกเราก็ยินดีอย่างยิ่งด้วยแล้วกันนะครับมาร่วมงานบูชาครูหรือว่าไหว้ครูของวัดกอไผ่นะครับเราก็ทำกินร่วมกันมาหลายปีแล้วนะครับหลายปีครับหลายปี10ปีแล้วนะครับตั้งแต่พวกผมยังเด็กๆอยู่นะฮะจนตอนนี้ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมยังหนาแน่นกันเหมือนเดิมนะครับของเราเอฟพีแอนด้วยละกันครับวันนี้หรือว่าสังเพชรนั่นเองครับผมนะวงแรกวันนี้ก็มีมากมายหลายวงเลยนะครับใช่ครับก็จะเป็นมังคุดเพชรนะฮะหรือว่าแสนลักษณ์นะฮะใช่ครับผมนะสอหาสวรรค์ด้วยนะครับหลายวงมากนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานใช่ไหมเกมใช่ครับใช่เดี๋ยวพวกเราเปิดเป็นวงแรกก่อนด้วยละกันนะฮะก็จะเล่นสลับเปลี่ยนกันไปนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะฮะแล้วก็ร่วมสนุกด้านหน้าเวทีกันได้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับครับผมนะเดี๋ยวเราคนนี้เดินมาถึงโต๊ะก่อนเก้าอี้ไม่พอใช่ป่ะพอพอดีนะฮะมาลำวงกับพวกเราด้วยกันครับผมนะครับจะแรกในระหว่างตาลุงด้วยใช่ครับผมกับสาวนาสั่งแฟนครับI'm not afraid to die.
ตัวระวงกันต่อแล้วกันนะครับผมกับระวงเพชรบุรีจ้าI'm not afraid of the dark.
ายุมากแล้วสามสิบยังแค่Thank you.